ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากทำนี่นะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับเมื่อวานครับพ่อครับบีจีปทุมยูไนเต็ดครับพ่อครับเอาชนะทีมใหญ่จากเวียดนามทีมระดับเอเชียไปได้นะครับวิเทล3ประตูต่อ1ครับทำเอาเพจฟุตบอลอาเซียนต่างๆล่มและต้องปิดหนีแฟนบอลไทยเลยครับโดยเฉพาะเพจจากประเทศเวียดนามครับมีบางเพจปิดหนีไม่ให้แฟนบอลไทยคอมเมนต์ด้วยครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับปิดไม่ยอมให้แฟนบอลไทยคอมเมนต์ครับแอบงงครับพ่อครับบันเทิงสุดๆครับช่วงนี้ครับวันนี้มีหลายเรื่องครับพ่อครับทั้งเรื่องของน้าอากิระนิชิโนครับที่โดนสื่อญี่ปุ่นแฉหนักมากๆเลยครับตอนนี้ครับและเป็นเรื่องใหญ่ของญี่ปุ่นด้วยครับคนแห่คอมเมนต์กันเพียบครับและเรื่องยิบยิบย่อยอีกเยอะครับพ่อครับไปกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับน้องพีสัตตลักษ์ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับพ่อครับกับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับมีรูปโพสต์ลงในเพจชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ครับแต่ไม่มีแฟนบอลเกาหลีใต้เข้าไปคอมเมนต์เลยครับแฟนบอลไทย 100% ครับโดนถล่มครับตอนนี้ครับโดนแฟนบอลไทยจับจองหมดแล้วครับแม่แต่นี่ไม่เรื่องเลยครับไปกันที่เรื่องใหญ่ๆกันบ้างนะครับพ่อครับเรื่องของนาทิซังครับที่ออกมาพูดถึงยูกิล่ามของอากิระนิชิโนครับพ่อครับนาทิซังนะครับล่ามของเจชนาทิพย์ครับออกมาเห็นใจยูกิธนากานะครับล่ามสุดหล่อทีมชาติไทยนะครับที่เป็นล่ามให้กับนานิชิโนครับพ่อครับแม่อันที่จริงผมสงสารสุดหล่อยูกิมากครับผมไปสืบประวัติเขามาแล้วล่ะครับยูกินี่คือเคยทำงานอยู่วงการบันเทิงไทยนะครับเคยเป็นพิธีกรดีเจเกี่ยวกับเพลงญี่ปุ่นเจป๊อปเจร็อกอะไรนี่แหละครับสมัยเมื่อ10กว่าปีก่อนครับแต่อยู่ดีมาต้องรับงานเกี่ยวกับฟุตบอลครับไม่ใช่สไตล์เขาเลยครับเขาออกแบบสไตล์พริ้วๆแบบเจร็อกเลยครับนึกออกใช่ไหมครับพ่อครับแบบว่าแต่งใต้ตาดำอะไรนี่นะครับนาทีสังแกออกมาพูดแบบนี้ครับตีตีดีตีดีดีตีดีตีตีดีผมเห็นหลายรายการจากการประชุมของสมาคมฟุตบอลล่าสุดอะและลงไปที่เรื่องการสื่อสารว่าไม่เข้าใจกันผมอยากให้กำลังใจยูกิมากๆเพราะคนทำงานอะสุดท้ายอะเขาต้องใจดำทุกคนแหละผมอะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่จะบอกยูกิว่าคนเราอะไม่ได้ถนัดทุกเรื่องนะนอกจากเราไปอยู่ในวงการนั้น 3-4 ปีแล้วอะอันเนี้ยจะอินครั้งเนี้ยยูกิไม่ได้ผิดอะไรเลยอย่าไปโทษเขาเลยนี่ครับนาทีสั่งพูดถูกครับถ้าผมเห็นด้วยครับนายูกิครับแกอยู่ในวงการบันเทิงแล้วไปทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับใครญี่ปุ่นอยู่นะครับช่วงนี้ครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฟุตบอลเลยครับทรัพยากรที่จะแปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นของเรามันโคตรน้อยเลยแหละครับพ่อครับถ้าใครรู้นะครับคนไทยพูดญี่ปุ่นเป็นก็น้อยแล้วและจะรู้เรื่องฟุตบอลอีกมันก็น้อยลงไปอีกครับและส่วนมากครับก็มีงานประจำอยู่แล้วด้วยครับจะมายังไงล่ะครับนายจ้างคนไหนจะปล่อยมาล่ะครับพ่อครับไปที่เรื่องต่อไปกันบ้างนะครับพ่อครับเรื่องต่อไปครับนี่เลยครับโปสเตอร์ที่แฟนบอลไทยได้ออกแบบมาให้กับแฟนเวียดเทลนะครับพ่อครับนี่ครับไปที่โปสเตอร์แรกเลยครับมวยเหงียน74ครับปกเป็นรูปเกงอกหายสวมนวมอยู่นะครับโอ้โหทำมาเพื่อเกงอกหายโดยเฉพาะครับคุณพ่อท่านนี้ครับไปกันที่รูปภาพต่อไปนะครับนี่ครับเวียดนามแฟนอัปเตอร์45นาทีเวียดนามแฟนช่วง45นาทีแรกครับโอ้โหเป็นหมาใหญ่ครับพอมาจบ90นาทีโอ้ยเป็นหมาหงอยเลยครับฮาสิครับแบบนี้ครับจากหมาใหญ่เป็นหมาหงอยครับอ้วนด้วยครับหมาตัวนี้ครับเล่นเอาฮาเลยครับพ่อครับคนคิดนะครับไปกันที่รูปต่อไปนะครับนี่ครับ 10โอ้ไอ้รังคนนี้ล้อเลียนแฟนบอลไทยครับแล้วก็มีธงชาติเวียดนามแปะที่หัวแล้วพอจบเกมครับ BG ปทุมชนะ 3-1 ครับร้องไห้เลยครับฝรั่งผิวสีนายนี้ครับพ่อครับฮาสิครับนี่คือรูปภาพที่แฟนบอลไทยเอาไปโพสครับรวมถึงรูปภาพนี้ด้วยครับรูปภาพที่คองเฟืองครับหัวเราะร่าและนั่งทางขาจนผมต้องส่องเข้าไปตรงกลางเลยครับพ่อครับโอ้โหนี่มันนักฟุตบอลหรือว่าอะไรครับนี่ครับก็ถือว่าฮาๆครับพ่อครับคอมเมนต์เยอะมากครับโดยเฉพาะแฟนบอลไทยครับแฟนบอลเวียดนามหาอยู่เรียบแบบว่าเพจอาเซียนนี่แทบไม่เจอแฟนบอลเวียดนามมาคอมเมนต์เลยครับไม่รู้หายไปไหนหมดครับหลังจากทีมตกรอบก็หายไปเลยครับทีใครทีมันนะครับพ่อครับงานนี้ครับไปกันที่เรื่องสุดท้ายกันบ้างนะครับพ่อครับเรื่องของอากิระนิชิโนะนะครับไม่ใช่แค่สื่อไทยเท่านั้นนะครับและเรื่องนี้ผมเป็นสื่อแรกที่มาลงในประเทศไทยด้วยล่ะครับนี่ไม่ได้โม้นะครับแต่เป็นเรื่องจริงครับสื่ออย่างYahoo Japanครับพ่อครับลงข่าวเอาไว้ครับพ่อครับ
ลงเอาไว้4โมงเมื่อวานที่ผ่านมาเองครับหรือว่า4โมงของวันที่5กรกฎาคมนี่เองนะครับใหม่ๆร้อนๆเลยล่ะครับยูฮูเจแปนเขาอ้างอิงเว็บไซต์อย่าง smartfred.jp นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวมข่าวสารต่างๆของญี่ปุ่นนี่แหละครับเหมือนกับ LINE นะครับพวกครับ LINE ก็จะอ้างอิงแหล่งข่าวที่เขาไปก๊อปมาครับนี่ครับยูฮูเจแปนครับพูดอย่างนี้ครับพ่อๆครับเล่นเอานานิชิโนะแทบร้องเลยแหละครับพ่อๆครับเขาอ้างอิงสยามสปอร์ตก่อนนะครับว่าจะมีการไล่ออกนานิชิโนะจากการเป็นโค้ชทีมชาติไทยครับหลังจากตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับเนื้อหาข่าวก็บอกครับว่าเนื้อหาข่าวญี่ปุ่นก็บอกครับว่าดูเหมือนกับว่านาอากิระนิชิโนะนะครับจะเดินทางกลับมาญี่ปุ่นตรงจาก UAE นะครับและเขาไม่ได้กลับไปที่ประเทศไทยนะครับและผู้บริหาร FA Thailand ครับหรือสมาคมฟุตบอลไทยครับดูเหมือนกับว่าจะไม่สามารถติดต่อเขาได้ครับและสื่อญี่ปุ่นรายนี้ครับพ่อๆครับยาฮูเจแปนนี่แหละครับยังพูดถึงอดีตซึ่งมีเรื่องราวแบบนี้ในวงการกีฬาเข้ามาแล้วครับนี่คือโค้ชเบสบอลครับเขาบอกว่าอดีตโค้ชจูนิจิเคนคาโดคุระครับพ่อครับอายุ47ปีนะครับก็เพิ่งหายตัวไปวันที่15พฤษภาคมครับทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องครับนี่คือสถานการณ์ที่เขายกตัวอย่างข้างเคียงนานิชิโนะนะครับแต่เขาบอกครับว่าในกรณีของคาโดคุระนี่ครับเขาต้องการหายตัวไปเองโดยไม่แจ้งที่อยู่ให้ทราบนะครับและครอบครัวก็แจ้งความคนหายเอาไว้ครับไม่รู้มันคืออะไรครับแต่ในวงการกีฬาญี่ปุ่นเคยมีโค้ชทำแบบนี้มาแล้วครับและเขาก็พูดถึงนานิชิโนะต่อครับว่า2วันหลังจากที่รายงานข่าวนี้ไปแล้วว่าติดต่อไม่ได้นะครับนิตยสารอย่างสปอร์ตโฮจิครับพ่อครับรายงานครับว่าเขากลับมาญี่ปุ่นแล้วก็ติดต่อฝ่ายไทยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ยังไม่ทราบที่อยู่ของนานิชิโนะอยู่ดีแหละครับและนิตยสารสปอร์ตโฮจิรายนี้นะครับพ่อครับได้นำเสนอที่อยู่ของนานิชิโนะทันทีครับก็คืออิวาคุซึงกิครับที่อยู่ในนาโกย่านะครับพ่อครับซึ่งมันเป็นการเสี่ยมอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะถ้านิชิโนะติดต่อไม่ได้ครับนิชิโนะเคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งนึงนะครับคือหายไปในที่แห่งนึงครับ3ชั่วโมงครับกับผู้หญิงที่ไม่ทราบชื่อครับพ่อครับนี่คือข่าวเมื่อปี2019นะครับเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าครับการประชุมลับ3ชั่วโมงครับกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาครับพ่อครับนี่คือยกข่าวนี้เพื่อมาเสี่ยมนิชิโนะโดยเฉพาะเลยครับโอ้โหหนักมากครับญี่ปุ่นข่าวนี้ครับคือนิตยสารรายนี้ครับเดาว่านิชิโนะอาจจะหายไปอยู่ที่นาโกย่าเหมือนกับสมัยก่อนที่หายไปประชุมลับ3ชั่วโมงตอนปี2019นั่นแหละครับและนานิชิโนะก็ต้องออกมาพูดกับพ่อครับว่าผมได้ติดต่อกับสมาคมแล้วผมมีแผนจะกลับไทยหลังจากการร่วมวิ่งครบเพลิงผมเลยต้องบินมาญี่ปุ่นโดยตรงและมันจำเป็นต้องกักตัว2สัปดาห์หลังจากกลับมาถึงญี่ปุ่นและที่สุดก็ผ่าน2สัปดาห์แล้วแกก็พูดต่อเขาว่ายิ่งกว่านั้นนะแม่ของผมอ่ะเสียชีวิตฉันยังไม่ได้วางกระดูกเลยนี่แกพูดต่อครับฉันเลยต้องกลับมาญี่ปุ่นเพื่อทำสิ่งนั้นนี่และสำนักข่าวนี้ก็บอกครับเรื่องเลิกจ้างอ่ะเป็นไงครับนานิชิโนะครับแกก็ตอบนี่ครับว่าผมอ่ะคุยเรื่องสัญญากับทางสมาคมแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ผลอะไรไว้ค่อยคุยหลังกลับไทยนี่แกบอกนี่ครับว่าสัญญายังไม่ได้คุยครับกลับไทยไปต้องคุยอย่างแน่นอนครับและแกก็บอกต่อยครับว่าสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่นิตยสารรายงานว่ามีการประชุมลับนั่นนะครับคุณไปสถานที่นั้นจริงหรือไม่ครับโอ้โหเรียกว่าสถานเลยครับพูดง่ายๆถ้าแปลเป็นภาษาไทยครับคุณไปหากิ๊กใช่หรือไม่ครับ นี่ญี่ปุ่นนะครับพ่อครับมันจัดหนักกันเหมือนกันนะครับเพราะว่านานิชิโนะเคยโดนกล่าวหาเรื่องนี้มาแล้วครับนานิชิโนะตอบครับว่าไม่ผมไม่ได้ไปจนถึงตอนนี้นะผมกลับมาญี่ปุ่นผมกลับมาอยู่ที่อุระวะที่ที่ครอบครัวของผมมาเคยอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์ครอบครัวของฉันเลยนี่ผมอ่ะกลับมาที่อุระวะครั้งแรกในรอบ4เดือนผมอ่ะต้องไปที่ลานจอดรถเพราะกลัวว่ารถที่จอดเอาไว้4เดือนน่ะมันจะสตาร์ทไม่ติดแกพูดอย่างนี้จริงๆนะครับแกไปที่ลานจอดรถเพื่อดูรถครับว่ายังขับได้หรือเปล่าครับหลังจากไม่ได้มาที่นี่ถึง4เดือนแล้วครับและท้ายข่าวนี้ครับพ่อครับมีคอมเมนต์เป็นร้อยด่าหนังสือพิมพ์นี้เลยครับพ่อครับอย่างเช่นครับพ่อครับบทความนี้ครับดูเหมือนกับว่าจะล้อเล่นหนักไปหน่อยนะครับเป็นการสัมภาษณ์ที่โจมตีโดยตรงครับฉันคิดว่าครับมันหยาบคายสำหรับคนนิชิโนะเกินไปครับอีกสักคอมเมนต์แล้วกันนะครับคอมเมนต์นี้บอกว่าครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวและฉันไม่จำเป็นต้องพูดถึงมันแต่นิชิโนะอธิบายว่าเขากลับญี่ปุ่นเพราะกระดูกคุณแม่ของเขายิ่งไปกว่านั้นนะไม่เห็นต้องพูดถึงเวลาและสิ่งที่เขาต้องทำในจังหวัดไหนจังหวัดไหนเลยถึงแม้ว่าเขาจะหายตัวไปจริงๆก็ตามทีโง่โหอย่างนี้เลยครับอย่ารบกวนคนอื่นโดยการใช้ข่าวแบบนี้นี่ครับญี่ปุ่นอัดกันหนักเลยครับนี่แหละครับพ่อครับคือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดของทางสื่อญี่ปุ่นครับเรียกว่านานิชิโนะอยู่ญี่ปุ่นก็โดนมีใช่น้อยนะครับพ่อครับสื่อรายนี้ครับยังบอกครับว่านิชิโนะ11ครับเขาใช้คำนี้นะครับ
ตกรอบด้วยผลงานอันน่าสะพรึงนะครับชนะแค่2เสมอ3แพ้3ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของทีมชาติไทยครับและปิดท้ายด้วยประโยคว่าครับตำแหน่งของนานิชิโนะจะได้รับการชี้แจงอย่างแน่นอนครับแต่อนาคตยังไม่รู้ว่าจะชัดเจนอย่างไรครับนี่แหละครับพ่อครับความดราม่าของฟุตบอลไทยครับที่ไปดราม่าถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วครับงานนี้ครับใครมีเรื่องอะไรสงสัยคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับพ่อครับไอเรื่องนานิชิโนะไปนาโกย่าแล้วไปหาผู้หญิงนิรนาม3ชั่วโมงในห้องประชุมลับอะไรนี่ผมเคยอ่านแล้วทีนึงครับแต่ไม่ได้รายงานเป็นข่าวนะครับนี่แหละครับพ่อครับฟุตบอลคือความบันเทิงครับพ่อครับดูไปเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับอย่าไปคิดมากนะครับกินน้ำอ้อยไปกินมาม่าไปก็มีความสุขดีแล้วครับเชียร์บีจีกันต่อไปครับงานนี้ครับทีมชาติไทยพักเอาไว้ก่อนนะครับพ่อครับลาไปก่อนนะครับถึงที่บ้านความน้ำเนินนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ